ลบไปก่อนแล้วมันจะแก่เราต้องทำเป็นอันนี้มันจานไม่มีอะไรอย่าเพิ่งเอามาวาเรามีขนมครกด้วยเหรอคะวันนี้เราจบรายการแล้วเราจะทดลองทำอะไรอย่างขนมโครกแม่โคหัวรกเอานี่วางไว้ก่อนธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่เราเชื่อว่าหลุมหลบภัยที่มีชีวิตจะอยู่ในบ้านของเราทุกคนนะคะเพราะนั้นใครมีสมาชิกในครอบครัวที่นั่นมีชีวิตค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับผักที่แบบขออวดหน่อยขออวดหน่อยนะคะเขาเก็บผักมาให้แล้วก็มีพี่น้องของเราที่อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยค่ะมาเก็บผักถ้าใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยผูกมินโตผักกับทาราฟาร์มได้เลยค่ะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านมามองไปค่ะกำลังเลือกผักกันใหญ่เลยและชีวิตของเราที่ปลูกปรุงแปลงและปั่นก็กลับมาพบกันในช่วงเวลาดีๆ11นาฬิกาอย่างนี้นะคะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารในครอบครัววันนี้แนะนำค่ะคุณแม่มี2เชฟนะคะคือเชฟพี่หมอนุ้ยและเชฟอาจารย์ทองก้อนค่ะวันนี้ใครก่อนที่จะไปดื่มน้ำซุปนะมาดมนี่ก่อนค่ะกุหลาบหอมพี่หมอนุ้ยผมไม่ได้เป็นเชฟครับเด็กวัดวัดเด็กวัดอ๋ออ่ะวันนี้เด็กวัดจะทำซุปให้คุณแม่เป็นซุปอะไรนะคือไอ้เนี่ยจะได้รู้เรื่องที่มาของมันด้วยซุปบำรุงธาตุก็คือสมัยก่อนที่เขาบอกเราว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงไหม ถ้าเกลียดตัวกินไข่ก็คือไอ้ตัววรนุชตัวเหี้ยเรานั่นแหละเวลาเขาจะบำรุงร่างกายเนี่ยเขาก็จะเอาไข่เนี่ยไปกินเอาไข่วรนุชเดินหรอคะใช่มันเป็นยาบำรุงสมัยก่อนที่เขาทำกันส่วนไอ้กินน้ำแกงอ่ะเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงก็คือสูตรนี้แหละแต่ว่าเขาใช้ปลาไหลคือคนที่หลังคลอดบุตรหรือว่าหลังฟื้นไข้หนักๆก็จะต้องทำน้ำแกงแบบนี้เป็นน้ำแกงไทยอย่างนึงก็แม่จะดูส่วนแม่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวลูกทำไปลูกอธิบายไปแต่วันนี้ขอบอกนะคะชาหอมมากอันนี้แบบชุดชาของพี่หมอนุ้ยเอามาเลยชากุหลาบพี่หมอใช่ไหมหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆค่ะอันนี้พี่หมอนุ้ยเอามาด้วยเหรอค่ะคุณแม่โอ้พี่หมออันนี้มันก็ใส่แค่ดอกไม้ไปใช่ไหมไม่อบก่อนเราไปอบก่อนค่ะไม่ใช่มันจะต้องไปทำโปรเซสอะไรไหมไหมไม่ต้องเหรอก็คุณอุณหภูมิแต่มันหอมจริงๆถึงว่าหนอนกุหลาบผิวดีทุกตัวเลยไม่ไม่มันหอมจริงๆนะคือมันหอมพร้อมเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้ผมก็สงสัยอยู่ที่แม่ตอนมาหาแม่ใหม่ๆแล้วก็แม่เขาก็เลี้ยงไอ้ชากุหลาบนี่แหละใช่ผมก็นั่งบ่นจะกินอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยติดปากก็ติดกินก็ยากมันต้องละเมียดแบบผู้ดีไงจิบจิบแต่มันหอมใช่แต่ผมจะแบบอยากกินแบบว่าเด็กวัดอ่ะคือซดแบบนี้กินหมดเลยหอมไหมหอมหอมจริงหอมจริงอ่ะอันนี้ว่ากันเรื่องน้ำซุปอันดับแรกก่อนขิงพี่หมอช่วยด้วยโหไม่ช่วยทำมาหากินเลยเมื่อวานน้องยังช่วยเลยจัดไปอ่ะขิงไปจัดไปขิงค่ะตะไคร้กระชายกระชายโอ้กระชายเนี่ยไม่อยากปลูกนะไม่อยากปลูกขิงกระชายหน้านี้ยังปลูกไม่ได้แม่มันช่วงพักหัวต้นมันจะแห้งๆหัวมันจะอยู่ในดินแม่จะปลูกทำไมคะกระชายก็เราก็เอามากินไงแก้โควิดดีๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะแม่เดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกจะเอานี้มาทำต้มให้กินนี่กระวานให้ดูเลยว่าหมดเลยกระวานหอมจริงๆอ่ะเปลี่ยนมากินน้ำซุปของทองก้อนบ้างอันนี้นะจ้ะมาแม่ใส่ไปเลยเนี่ยเวลาใครอยู่ที่บ้านนะเอาขิงกับกระชายเนี่ยหั่นอย่างนี้แล้วก็ใส่หม้อไปก่อนอันนั้นไว้ตำทีหลังเดี๋ยวลูกก็ไปตำทีหลังเดี๋ยวไม่ให้ลูกมาทำอะไรให้ช่วยทำอะไรไหนใส่ทีละอย่างไว้ไม่ให้อยู่ตรงนั้นแหละไม่อันนี้ก็มาดูสิเนี่ยตะไคร้อันนี้มันน่าจะดีมากอ่ะหอมค่ะโอ้ยมันกลายเป็นว่าอย่างก็หอมหัวใหญ่เลยจ้ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหอมแขกนะทรงนี้อืมใหญ่ใช่ไหมใช่ๆๆอันนี้น่ะนึกถึงเวลาที่ไปกินน้ำพริกไม่ใส่พริกนะพี่หมออินเดียหอมเข้าประมาณนี้เลยอ่ะ
ใช่หอมแล้วไม่ทุบเลยเหรอสคาฮารีอันนี้ไม่ปล่อยอย่างนี้เหรอไม่ทุบไม่ทุบพี่เพราะว่าเดี๋ยวทั้งหมดต้องเอามาโขกอ๋อโอเคเอาแต่น้ำมันเนื้อก็ไม่กินด้วยอันนี้ไม่ใส่ละอันนี้พอก่อนใส่ไปเลยแม่แม่ทำไมไม่โยนแรงๆจะได้โดนนันทวันบ้างจ้ะต่อไปทีนี้นี่ค่ะเครื่องนะคะดูเครื่องนะคะเครื่องก็ประมาณนี้เลยค่ะแล้วทีนี้อันนี้เอาไปที่นี่แล้วค่ะน้องน้องออนค่ะไอ้นี่คือพริกไทยค่ะนี่แม่อันนี้เราจะไม่ใส่พริกเราไม่ต้องการพริกปรับธาตุใช้พริกไม่ได้อ๋อต้องเป็นพริกไทยพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวคะผมอะใส่ทั้งสองอย่างเลย นี่เหรออันนี้คือพริกแม่ใส่เลยใส่เลยครับอ๋อใส่ทั้งหมดนี่เลยเหรอคะอย่างละครึ่งครับเพื่ออาหารเป็นมงคลนี้ใส่แล้วครึ่งหนึ่งอันนั้นครึ่งหนึ่งครับพริกไทยดำกับพริกไทยขาวต่างกันแค่อันนึงเอาเนื้อออกเอาเนื้อพริกไทยออกอีกอันนึงเอาแต่เม็ดไม่เป็นไรใส่ไปเลยพอไหมคะประมาณนี้แม่เรื่องเค็มไว้ใจแม่ผมหอมจังเลยอันนี้ขอบอกเลยว่าหอมมากค่ะนี่ครับมาแล้วครับพี่หมอนุ้ยหอมไปถึงไหมเสกขนาดนี้ไหมฮะใส่อีกครับอีกไหมคะอีกนิดนึงหอมนะทีนี้อันนี้แม่อันนี้ต้องใส่มัดจำไปก่อนมัดจำอันนี้คือกะเพราแดงค่ะกะเพราแดงที่ปลูกที่บ้านเราหอมโอ้โหแต่ว่าอันนี้ต้องเนี่ยลมมันมาทางแม่พอดีเอามากะเพราแดงกะเพราแดงโรยทีหลังเดี๋ยวอันนี้โรยทีหลังอันนี้กะเพราธรรมดากะเพราแดงโรยทีหลังอันนี้อันนี้คือโปรตีนจากปลาเขื่อนครับก็ใส่ไปเถอะแม่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยแม่ไม่ได้ฉันเป็นแบบนี้หรอแม่ไม่ได้กินเนื้อคือแม่กินแต่น้ำซุปนะคะกินแต่น้ำซุปมันครับอันนี้จะกินได้สัก 2-3 วันสำหรับคนแก่ถูกไหมลูกแต่เนี้ยกินแล้วจะผายลมเลยล่ะอันเนี้ยใช่แล้วก็อุ่นร่างกายนี่เราจะไม่ให้มันคาวนะแม่ไม่ชอบกินคาวอย่ายุ่งลูกทำมาตั้ง3รอบ4รอบ5รอบแล้วไม่คาวเลยอ่ะปิดไหมลูกทำไม่เป็นทำให้คาวเนี่ย ดัจจริตที่สุดของก้อนเอ้ยทำไม่เป็นทำให้คาวเนี่ยทำไม่เป็นจริงจริงทีนี้เราก็ต้องใบมะกรูดด้วยแค่นี้เองไม่มีอะไรน้ำมะขามโหมันเป็นแค่นี้ที่เป็นสมุนไพรทั้งหม้อแล้วนะคืออย่างนี้แม่เวลาที่เราเป็นเด็กวัดเนี่ยเราจะได้เปรียบสมัยก่อนลูกอยู่วัดเนี่ยอยู่กุฏิวัดเทพศิรินเนี่ยนะท่านก็จะมีตำรับยาว่าเป็นอะไรก็เอาอันนั้นใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปมันก็จะง่ายว่าแม่หอมค่ะหอมค่ะแม่ธาตุอันนี้ไม่ดีอย่างสมัยก่อนตอนที่คุณแม่ผมเป็นพยาธิตัวจี๊ดที่มันคันๆผิวหนังท่านบอกว่าให้เอาอันนี้ได้หมดแหละอันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะจริงๆเนี่ยอันนี้มันคือยาเลยมะขามเปียกช่วยระบายนะครับเป็นยาระบายอันนี้คือที่มันจะมีลมขับลมนะคะจากสมุนไพรแล้วมันจะรสชาติดีมากเลยอ่ะตอนที่คุณแม่ทานแล้วต้องขอให้เขาทำอันนี้ขอให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่ามันจะเหมาะสำหรับน้ำซุปของผู้สูงวัยที่แบบเลือดลมไม่ค่อยดีพอทานแล้วมันจะปูดป้าดออกมาบำรุงธาตุจะเอาบำรุงธาตุแล้วอันเนี้ยถ้าสมมติว่าแม่จะทำให้แม่กินข้าวได้มันปรับธาตุเออมาชาธาตุพิการแล้วธาตุอะไรพิการเราก็จะไปแก้เขาไงเหมือนเราเย็นเราก็กินพวกกระชายถูกไหมปกติแล้วกระชายมันเป็นตัวกระตุ้นสิ่งที่ความอยากอาหารนะเออกำลังจะต้องการอยากอาหารอยู่พอดีเลยกินได้ยังไงยังไม่เดือดเลย okay. เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วงทำขนมแล้วเราจะตำอะไรตรงไหนเหรอเดี๋ยวเนี่ยแม่เอาทั้งหมดเนี่ยมาตำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำทั้งหมดอะค่ะตำแล้วก็ที่ทำให้แม่ทุกคนแม่ไม่ได้กินอย่างนี้หรือไม่ได้กินแบบนี้แม่ไม่ได้กินอย่างนี้เลยคือต้องการแคลเซียมเยอะ
วิตามินดีเยอะๆแล้วก็แร่ธาตุที่อยู่ในเกลือหิมาลายันที่แม่ใส่ลงไปเมื่อกี้ก็ได้เยอะได้เกลือแร่ก็ได้น้ำมันหอมระเหยของสมุนไพรตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเอามาตามตอนที่มันเดือดแล้วใช่ครับอ๋อแล้วตามปลาด้วยเหรอใช่แล้วก็คั้นมาแล้วก็มาเคี่ยวทีแล้วค่อยใส่กะเพราแดงเพราะว่ากะเพราแดงถ้าเราใส่ก่อนมันจะระเหยหมดน้ำมันมันเบาเอาล่ะเข้าใจแล้วมันอยู่ที่ว่าหนึ่งทำให้น้ำเนี่ยมันงวดเราไปตำแล้วเอาออกมาคั้นแล้วถึงใส่กะเพราแดงคราวนี้มันหอมชูใจเลยล่ะค่ะกินแล้วมันรู้สึกมันหายใจลึกแล้วก็ที่สำคัญคือมันเอาขับลมออกเร็วมากอันนี้ต้องเรียกว่าเร็วเลยนะทานยังไม่หมดถ้วยเลยปุ๋งแล้วกรุณาถ้าเป็นสาวก็ไปกินไกลๆเพราะว่าคือจะขับลมใช่ที่เขามาก่อนที่เขาถามว่าสวยแต่เหม็นนะแม่นางงามตดอะไร เพราะมันจะอั้นไม่อยู่เลยนะมันไม่เลอมันก็ตดอะภายในสักก็มันขับลม3นาที5นาทีนี่แหละแล้วที่เหลือก็จะทำให้ร่างกายอุ่นๆสบายๆเหมาะกับฤดูนี้ค่ะตอนนี้อันนี้เป็นซุปที่เป็นซุปยาปรับธาตุที่เหมาะกับเนี่ยหนาวเนี่ยต้นหนาวอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นอาหารก็ไม่ได้นะมันเป็นยาไหมสรุปว่ามันเป็นยาอ๋อนี่คือยาแต่ถ้ามันถูกเรื่องถูกราวของมันจริงๆอ่ะเขาจะต้องใส่ปลาไหลเนี่ยที่มาของเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงอันนี้ส่งไปทางโน้นลูกคือเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงก็ต้องเป็นแบบนี้เลยชิมได้ยังยังแต่จริงๆแล้วมันจะคาวคุณแม่มันยังไม่เดือดไข่ปลาไปแล้วใช่ไหมไข่ปลาไปแล้วแตกแล้วหอมจังเลยแม่ชิมก็ได้นะมีช้อนชิมให้คุณยายไหมจ๊ะนี่ไงอันนี้ได้ยายยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวอันนี้ล้างก่อนเนี่ยแต่สู้กินตอนที่มันนั่นก่อนไม่ดีเหรอแต่ถ้ามันตำแล้วเนี่ยมันตำแล้วมันจะเข้มข้นอ่ะรสชาติมันจะดีกว่าเลยพี่หนุ่ยอันนี้อดไม่ได้ที่จะชิมโหมันเปรี้ยวอะไรอ่ะน้ำมะขามเทศน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเทศใช่อุ้ยจ้าจ้านจ้าจ้านนั่งเลยค่ะมาเลยค่ะเร็วอันนี้แม่ไปดูพี่หนุ่ยทำขนมอะไรนะขนมโคหัวรกอ่ะมาครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวตอนทองก้อนตำก็กลับมาที่ทองก้อนวันนี้คุณแม่นั่งชิมก่อนชักเริ่มอยากอาหารเลยค่ะให้พี่หนุ่ยของพี่หนุ่ยส่วนไม่ใช่โอเคหยิบเอาต้มได้ยังอะคะเก็บเก้าอี้น่ารักมากลวกยังคะอามามีอะไรบ้างลูกของพี่หนุ่ยมีแป้งข้าวเหนียวกับน้ำตาลแว่นภาษาปากใต้เขาเรียกน้ำตาลแว่นคือน้ำตาลตะโหนดนี่แหละภาษาภาคกลางเรียกน้ำตาลงกอ๋อเหรอเป็นแว่นแบบนี้เหรอแล้วเราทำยังไงคะเอาแป้งข้าวเหนียวมาคุกเอาแป้งข้าวเหนียวมานวดกับน้ำค่ะคุณแม่แป้ง500กรัมน้ำ200 ml อ่ะพี่วางไปนวดพี่วางตัวนี้นวดนวดแล้วมันมีให้แม่ชิมยังมีค่ะมันต้องจับเข้มไหมคุณแม่นะคุณแม่จะนี่ดูค่ะอ่ะพี่นุ้ยว่าไปคุณแม่นั่งชิมให้แล้วคุณแม่พูดมาลูกอยู่ข้างข้างปั้นค่ะปั้นเขาไม่ให้แม่กินขนมเยอะนะนิดหน่อยใช่ได้เงียบอร่อยลูกนุ่มนะปั้นนุ่มนะแล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มเปิดเลยมาอ๋อมาใส่ให้มันคือนุ่มอ่ะแป้งมันนุ่มอ่ะแป้งมันนุ่มข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวค่ะปุบปุบปุบใครเห็นนั่งกินน้ำพี่หนุ่ยมันค่ะมันต้องต้มนานๆป่ะไม่นานอ่ะพอมันลอยไงอยากให้ชิมจังเข้ามาชิมไหมคะเนี่ยอันนี้ชิมน้ำเมื่อกี้เห็นนั่นแล้วโหอร่อยเดี๋ยวต้องให้คนอื่นชิมหน่อยได้คุณแม่เดี๋ยวนี่มีสำหรับเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้เก้าอี้ที่พี่หนุ่ยเอามาให้อ่ะมันจะรับน้ำหนักผมได้อ่ะโหเธอหักละ550นะเป็นเพื่อนพี่หนุ่ยค่ะให้ชิมจะได้รู้ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่เนี่ยถือนะคะอ๋อๆโอเคคุณอ้อยเขาลุกไม่ได้เราพี่อ้อยเชิญครับอร่อยไหมคะพูดจริงนะห้ามพูดโกหกนะเดี๋ยวจะหาว่าคุณแม่เข้าข้างลูกศิษย์คุณแม่กินไป3แล้วค่ะอร่อยมากจอยอ
มาคุณจ่อยอันนี้เวลาที่อยู่บ้านนอกนี่เราเรียกว่าพี่จ่อยเวลาเข้ากรุงเทพแล้วถึงจะเป็นจ่อยอ่ะเบลวิออนมากินลูกเป็นไงบ้างอร่อยแล้วค่ะพอร้อยแล้วก็ตักขึ้นโอ้โหมาแล้วค่ะรสชาติเหมือนอะไรเหมือนลูกก็ขนมต้มลูกนั่นแหละอีกคนนึงชื่ออะไรฮะเอี้ยมค่ะเอี้ยงเอี้ยงเอี้ยงชิมลูกเอี้ยมค่ะฮะเอี้ยมเอี้ยมเหรอเอี้ยมยอดค่ะอร่อยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยมาพี่หมอนุ้ยผ่านเหลืออยู่4อันคุกใหม่ค่ะอาจารย์ทองก้อนเขาได้โควต้าไปอ๋อคุกเลยค่ะคุกเลยค่ะคุณแม่ทองก้อนขอกิน6เองเดี๋ยวผมปั้นเองเขาบอกว่าเมื่อเช้าก็บอกนี้ว่าขอขึ้นเป็น20ได้ไหมโอ้โหมันคุกอย่างนี้เลยเหรอฮะค่ะคุณแม่ปกติผมไม่ใส่งาก็ได้คุณแม่รวยงานไม่กินขนมมันเป็นคนแบบว่ารักษาสุขภาพแล้วทำไมเมื่อกี้เราไม่ได้กินงาได้หรือสิงาเสกพี่ดุ้ยค่ะมีอะไรในใจเปล่าไม่ไม่เมื่อกี้แม่ไปละหลายอันอันนี้ดีมากไม่ขอเยอะงาอย่างเดียวกินตามเนี่ยกินงาตามขนมขนมไม่ได้ต่างคนต่างห่วงกันนะคุกคุกแม่ไม่เคยห่วงอะไรลูกหรอกลูกรู้อร่อยมากแม่มือขอไว้เท่าไหร่นะขอไว้เท่าไหร่นะคะหกเมื่อกี้กินแล้วหนึ่งไม่เมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ให้ไปแล้ว2อย่ามาเพ้อเจ้อได้แค่นั่งเงียบเชียวคุยอร่อยจังนั่งเงียบเชียวเอ้ยพี่จอยเดี๋ยวผมจะชิมให้นี่มีงาแล้วพี่จอยปกติพี่จอยจะไม่กินขนมอะไรอย่างนี้นะแล้วมีช้อนอยู่ในจอยตรงนั้นนะน้องมาให้กินช้อนจิ้มมาค่ะให้กินเยอะๆเลยอร่อยโอ้ขอบอกตอนใส่หม้อเลยลูกทาราอันนี้พี่หนุ่ยต้มนานๆอ่ะเหมือนกับน้ำตาลข้างในมันจะละลายใช่ต้องต้มแบบพออันนี้โอเคเลยนะเพราะว่ามันก็จะมีน้ำตาลกรุบกริบใช่ไหมอันนี้คือแป้งที่ห่อเนี่ยมันนุ่มมากค่ะมันนุ่มเหมือนละลายในนั้นเลยอ่ะทำพรุ่งนี้นะทำไมคะก็พรุ่งนี้อ้อยไม่ทำเนื้อสับอ๋อ ทำเร็วไปวันนึงทำเร็วไปวันนึงใช่ไหมอร่อยมากนะอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะพี่นุ้ยอร่อยจริงค่ะขนมบ้านพี่นุ้ยจะขนมโคหัวรกรกด้วยมะพร้าวไงที่ทำคือคุณแม่ว่าความเป็นชาวบ้านแล้วก็เหมาะกับฤดูกาลตอนนี้เขามีน้ำตาลเยอะนะคะอร่อยนะลูกแล้วก็ไม่กินนี่มีคนเอาน้ำตาลให้คุณยายด้วยนะค่ะน้ำตาลอะไรครับแม่ขนมลูกตาลเชื่อมลูกตาลลอยแก้วหรือยังไงน่ะพี่นุ้ยขาพี่นุ้ยขอสักกับกระจาดหนึ่งไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคุณแม่ส่งไปแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้นี้เนี่ยพอมันโรยงาแล้วมันจะหอมไปอีกอย่างหนึ่งค่ะต้องเร็วนิดนึงวันนี้น้ำตาลมันจะละลายไงเอาละคนละ6ลูกนะคะแต่คุณแม่เกินไป2ละตั้งใจดูไปคุณหมอช่วยแม่คะทำไมอันนั้นเขาถึงเรียกซุปคะทำไมเขาถึงเรียกต้มยำอาจารย์ทองก้อนคะทำไมถึงเรียกซุปคะทำไมไม่เรียกต้มมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นน้ำแกงครับถ้าฝั่งจีนอ่ะจะเป็นน้ำแกงที่ใช้กระเพาะปลาทีนี้กระเพาะปลามันแพงเราก็เลยไม่ได้ใช้ฝั่งไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอารยธรรมอาหารอันเนี้ยเรียกว่าเป็นยามากกว่าที่จะเป็นอาหารด้วยซ้ำเพราะว่าสมัยก่อนอย่างกรณีคนคลอดลูกใหม่ก็จะได้กินอย่างที่ผมจะทำเมื่อวันพรุ่งนี้แหละก็คืออะไรอ่ะต้มขาปลาไม่ไม่ไม่แม่อันนี้ต้มขาปลาต้มขาไก่ของคุณแม่มันเป็นกระทะของคุณแม่อยู่แล้วอยากกินคืออย่างกรณีออกอากาศแล้วกินอย่างเดียวเลยต้มขาเนี่ยก็ไม่จะไม่แสลงกับคนท้องไอ้คนออกลูกใหม่คลอดลูกใหม่แล้วก็ประสาน้ำนมก็จะต้องมีเครื่องแกงที่เป็นจริงๆต้มขาจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบสมัยนี้ที่เอาต้มยำใส่กะทิไม่ใช่ต้มขาจะต้องตำกะปิครับพริกไทยกะปิพริกไทยแล้วก็ข่าอ่อนหอมแดง
ตีนไทยขาอ่อนหอมแดงใช่ครับถ้าไม่มีขาก็เหมือนแกงเลียงเลยสิคะไม่เหมือนครับไม่เหมือนอันนี้มันจะเป็นซุปเลยค่ะเวลาต้มขาเนี่ยก็จะให้พลังงานความร้อนด้วยกะทินี่ค่ะอ่ะตามเลยทองก้อนของผมว่าเสร็จแล้วก็อันนี้แต่ทีเนี้ยไอ้ซุปอันเนี้ยมันจะเป็นซุปที่ให้พลังงานสูงกว่าแต่ไม่ได้ให้พลังงานแบบว่าพวกไขมันหรืออะไรให้พลังงานสูงกว่าของคนฟื้นไข้ที่ธาตุยังเดินไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นซุปแบบนี้เราควรจะให้สังฆะได้กินหน่อยมั้ยน้องออนตำเถอะตำเถอะเราได้แล้วเนี่ยเอามาไปดูตำดูสิคะดูตำเป็นคนแจกงานเนี่ยคุณแม่เป็นคนแจกงานอยู่เนี่ยมาผ่านแล้วค่ะของมนุษย์ผ่านอ้าวทองก้อนของผมว่ายังไม่ผ่านเดี๋ยวแม่จะไปดูให้มาแม่จะช่วยอ่ะก่อนเดี๋ยวพุ่งตำก่อนโอ้โหช่วยกระช้อนเอานี้ขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเนี่ยเชิญดูได้เลยนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นใส่เข้าไปพยายามให้มันแห้งๆเข้าไปปั๊บตำเนาะเอาทั้งหมดลงไปตำอย่างนี้เลยใช่ครับแม่แล้วเอามาคั่นใส่น้ำอย่างนี้เหรอคะเอาแต่เนื้อไปตำเหรอลูกเอาน้ำซุปนี่แหละกลับมาแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ยืดเยอะนะวันนี้เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เนี่ย15นาทีเองตำเข้าไปตำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกรองใส่หม้อใหม่แล้วมันก็จะงวดลงไปนะคะครับมันหอมมากเลยนะหอมสิพร้อมจริงพรุ่งนี้ต้มขาขอแต่เนื้ออย่างเดียวนะเนื้อปลาอย่างเดียวต้มขากะทิเหรอจ๊ะต้มขากะทิใส่จอยคุณจอยเธอชอบกินต้มขาหัวปลีเยอะๆพี่จอยชอบเหรอแม่อืมงั้นผมพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนเมนู สงสารเถอะผัดมาม่าบอกว่าเดี๋ยวเมนูโควิดต้องมีผัดมาม่าแน่นอนคืออะไรที่อยู่ในตู้หยิบง่ายๆเอามาทำกับข้าวมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมอะไรพี่ผมชอบให้พี่นุ้ยทำขนมอ่ะพี่นุ้ยสวนจาราฟาร์มฮะลุยสวนเหรอลุยสวนจาราฟาร์มเดี๋ยวจะผัดในนี้แหละแล้วลุยสวนด้วยอะไรฮะด้วยผักในนี้แหละคุณแม่เดี๋ยวมาห่อห่อด้วยอะไรฮะห่อด้วยแป้งปอเปี๊ยะของไอ้เจ้าไหมไหมไม่ใช่แป้งค่ะใช้หมูสับใช้ไข่หลอดใช้วุ้นเส้นแล้วก็ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดแข่งกันหน้าดูเลยระหว่างทองก้อนกับหมอนุ้ยวันไหนนะวันจันทร์เหรอ วันจันทร์ยังมาไม่ถึงเลย อะโคกออนโคกโคกโคกเฮ้ยเอานี้ขึ้นให้พี่ก่อนแล้วก็เอาหม้อใหม่มาเลยแต่เห็นคุณแม่เงียบไปเลยนะเพราะว่าคุณแม่กินไปกันหนึ่งแม่ดื่มดับกับขนมมากอะไม่ต้องหมดแล้ววันนี้มันเหมือนมันอร่อยไม่จริงมันทำกับข้าวเงาพี่จอยมาให้แกล้งหน่อยดิคนบอกไม่ให้ไปไม่มีใครแกล้งเลยมาเร็วมาเร็วง่ายมากนะคือสองเมนูเนี่ยง่ายพี่จอยพี่จอยเป็นผู้หญิงงามนะครับลูกเร็วๆเพราะคุณแม่จะรอกินซุปหลังจากที่กินขนมแล้วนี่คือมื้อกลางวันของคุณแม่แล้วนะเอานี่ใส่นู่นก่อนเดี๋ยวเอาไหนยังไงเอ้ยอ่ะงั้นหนูยกมาให้มันไม่ได้นี่หนูเราพอที่จะไปเสิร์ฟแม่ชีได้สักถาดมั้ยได้ค่ะอืมเราบอกว่าเราจะทำกับข้าวไม่เละนะวันนี้เยี่ยมคุกไปเลอะไปละเลอะไปหมดทุกอย่างเลยเฮ้ยตัวเองด้วยอ่ะพี่จอยมาช่วยหน่อยทำอะไรทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมนิดนึงเอาอันเนี้ยกองใส่เนี้ยกองอะ
กองใส่เฉยๆพี่ทางนี้นะกองใส่อย่างนี้ก่อนก็ได้มันจะได้ไม่ขึ้นไปข้างบนงงค่ะทำไปเลยมาถึงเอาเทใส่ชิมได้ไหมคะไม่กองอันนี้ใส่เข้าไปขอบอกอย่าให้ก้างลงนะเนี่ยมันต้องบีเอาเนื้อมันลงไปก่อนคือกองเลยแหละไม่เอาแม้ถ้าผักและปลาไม่เอาเลยครับเพราะเวลากินแล้วมันจะชูใจมากนะมันเหมือนว่าเป็นน้ำใส่นี่ก่อนเป็นน้ำข้นๆไม่งั้นมันจะเลอะตรงนู้นตอนทำได้ทุกอย่างขอโทษจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคไม่เป็นไรกลับไปไม่เป็นไรเรียกใครไม่เรียกอ่ะเรียกใครไม่เรียกจ้าดูดีจังเลยแหมไม่นี่มันร้อนมันร้อนคนอื่นเขาไม่รู้หรอกมันร้อนกองจริงๆแล้วมันก็เรียบร้อยแล้วนั่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเยอะแยะบีพี่เอาข้างล่างสิข้างล่างกวนดูเป็นกุลสตรีมากเลยไม่พลอยไม่พลอยอัดดูหน้าดูหน้ามาช่วยดีเปล่าเนี่ยฮะดูหน้าไม่พลอยอัดอะไรอัดกันด้วยอารมณ์สองคนเนี่ยอัดกันไปอัดกันมาด้วยอารมณ์เนี่ยคุณยายนะนั่งมองสบายกินอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องมามีอารมณ์ใดอร่อยก็รู้ว่าแม่ก็ดูลูกแม่สิแบบว่าเหมือนแม่พลอยสีแผ่นดินน่ะแต่เป็นพลอยอัดไงพลอยเทียมนิดนึงเพราะว่าไม่ต้องเข้ามาก็ถูกต้องแล้วนะเอามาเอานี้ตักใส่ก็ได้ออนคือคุณแม่คิดว่าวันนี้กินขนมพี่ขอประเมินความเสี่ยงแล้วอะไรเดี๋ยวพี่จอยทำหูอีกโคหัวรกเนี่ยมันก็อิ่มแล้วนะไม่ต้องทานกลางวันแล้วนะวันนี้แล้วเดี๋ยวกินซุปของทองก้อนเนี่ยอิ่มหอมอ่ะเอามาให้แม่สักถ้วยหนึ่งก่อนได้ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็เสร็จถือว่าเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะคุณแม่เนี่ยนั่งเป็นประธานในการทำครัวนี่มันดูน่ารักก็คือมันมีมุมไข่มุมมันนะใส่กะเพราแดงเข้าไปถ้ามีที่เราไม่ต้องตีกันระหว่างข้าวกับหวานแล้วก็เดี๋ยวพอมันมีที่ล้างมือนะล้างมือตรงเนี้ยเอาใส่มาเลยใส่มาเลยใส่มาเรื่อยๆอันนี้ต้องทำไว้ให้คุณยายเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาหารด้วยซ้ำเป็นยาจ้ะเอามาถวายเภสัชมาลุกมาแต่อยากให้พี่นุ้ยกินนะโอ้ต้องให้พี่นุ้ยกินแล้วพี่นุ้ยจะบอกเพราะว่าอยากเห็นพี่นุ้ยตด ระบายลมกับคุณนั้นไม่พอมาตรงนี้อีกนะข้ามเขตข้ามเขตแม่บอกกันพอมาจะได้รู้นะคะว่าเขาไม่ได้รังเกียจนะคะทองก้อนแม่เนี่ยพร้อมที่จะชิมยาของลูกแล้วมาเลยแป๊บหนึ่งนะขอให้มันร้อนนิดนึงมันไม่ร้อนอะใช่เวลาอะไรไม่ร้อนมันจะไม่ชื่นใจพี่อย่าเพิ่งเทก็ได้กองไปก่อนกองไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเสิร์ฟแม่ก่อนอันนี้ต้องกระชอนใหญ่หน่อยนะคะกระชอนใหญ่หน่อยด้วยอันนี้เป็นอาหารตำรับเนี้ยแม่ผมอยากให้มันยังคงอยู่เราเขียนใส่อีแมกซีนดีไหมได้เลยอันนี้เสียดายมันเป็นสิ่งที่คุณแม่ร้องขอเลยเพราะว่าทานอยู่สัก 2-3 ครั้งที่เขาดูมันอุ่นร่างกายมันอุ่นเอาถ้วยของพี่นุ้ยมาด้วยจ้ะน้องนอนอะไรคะถ้วยของพี่นุ้ยโอ้ยดูแมลงสิคะน่ารักเธอดูแมลงสิแมลงผีเสื้อเนี่ยดูบินอยู่รอบๆคุณแม่เนี่ยตอนนี้มีผู้ที่เป็นญาติมิตรทั้งหลายแสดงความขอบคุณกับผักทาราฟาร์มที่เราส่งเมื่อวานนี้คุณนฤทธิ์โทรมาบอกขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ส่งไปอย่างนี้เลยค่ะ
ให้เห็นกันอยู่อย่างนี้เลยแหละว่าตอนนี้เราเหลือคนดูถึงร้อยเราไหมวันนี้รายการมันเงาๆนะตืดๆมาตอนนี้จะมีคน200คนชิมกับคุณแม่ด้วยนี่ครับสวัสดีครับขอบใจนะจ๊ะอ่ะอันนี้จะดมกลิ่นดมได้จมูกก่อนพี่นุ้ยพี่นุ้ยนั่ง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 หอมค่ะอันเชิญหอมหอมไอ้ผักทั้งหมดไม่ใช่ผักเครื่องสมุนไพรนะคะอันนี้ไม่ได้มีเนื้อเลยนะคะคือมันจะมีใบเทใส่ได้เลยทีนี้กะเพราแดงนะคะกะเพราแดงแล้วก็อันนี้ลองชิมเป็นจริงแล้วเป็นแกงค่ะถ้ามีเครื่องปั่นมันจะดีขึ้นเป็นเครื่องซุปค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องปั่นอ่ะมันก็จะได้กระดูกมันคือกินยาพี่นุ้ยหนีบคือการกินยาเป็นไงเยอะก่อนดีหอมนะหอมช่วยหน่อยหอมเลยค่ะหอมถือว่าเป็นสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์เลยเหรอโอ้ร่างกายอุ่นเลยอุ่นอุ่นก็ถ้าอย่างกรณีถ้าเป็นทางฝั่งจีนก็จะเป็นท่ากระโดดกำแพงนั่นแหละแม่แต่ว่าอันนี้คืออะไรนะลูกอันนี้ฝั่งไทยอันนี้ฝั่งไทยเราเรียกว่าน้ำแกงน้ำแกงเอาน้ำแกงจ้ะจ้ะที่เขาบอกว่าเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยคือเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงคืออันนี้แหละชื่นใจไหมมันเปรี้ยวๆชื่นใจนะหอมหอมส่วนถ้าฝั่งจีนก็จะต้องเป็นกระเพาะปลาแต่กระเพาะปลาอันนึงอะแม่สามแสนอย่างเงี้ยซื้อไม่ไหวปลาหนึ่งตัวพอแล้วมั้ยเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อ่ะปลาหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวไม่กี่บาทอ่ะปลาทั้งใช่แต่ถ้าทำผ้ากระโดดกำแพงมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเนาะมันก็จะว่ากันไปได้ยินเสียงคุณแม่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมั้ยกินแล้วมันหยุดไม่ได้อ่ะมันดื่มไปเรื่อยๆมันอุ่นค่ะมันอุ่นมันจะอุ่นแล้วมันหอมค่ะแล้วก็มันเป็นน้ำแกงที่กินเฉยไปกินเป็นยาบำรุงค่ะหอมแล้วก็มันจะอุ่นค่อยๆอุ่นเข้าเส้นเลือดเพราะสมุนไพรมันจะพาอุ่นเข้าเส้นเลือดอ๋อแล้วจากนั้นมันก็จะอุ่นไปเรื่อยๆไหมอุ่นไปเรื่อยๆคือเขาเรียกว่าไข้เปลี่ยนฤดูหรือคนไทยหม้อนี้กินได้กี่วันคะ3-4วันเลยครับหมายถึงว่าเอาเข้าอุ่นไว้ในตู้เย็นอย่างนี้นะคะอ้าวจอยปกติเขาจะต้องทำอย่างนั้นแหละ 3-4 วันแล้วก็กินไปเรื่อยๆอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้สมมติสิสมัยโบราณเขาเรียกว่าไข้หัวลมถ้าไข้หัวลมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูฝนไปหาหนาวไข้หัวลมก็ต้องกินแกงส้มดอกแคร์เอาเก้าอี้นั่งสินั่งตรงนั้นแหละแกงส้มดอกแคร์แต่ถ้าช่วงในฤดูหนาวอ่ะแม่มันจะต้องเป็นอาหารที่ให้ความร้อนนานกว่าอันนี้นะเป็นพวกตระกูลนี้มากกว่าอยากให้ซ้ำอีกทีนึงอันนี้คุณแม่ไม่ได้พูดเล่นค่ะคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราลงสูตรนี้ที่อีแมกกาซีนได้เพราะว่าหนึ่งคนแก่อย่างเช่นแม่หนูนาเงี้ยหรือว่าแม่นะแล้วก็แม่ชีแก่ๆเช่นป้าสมหมายเงี้ยเนี่ยค่ะคือคนแก่นะลมดันแล้วไงก็พออย่างนี้อธิบายนิดหน่อยก็ได้เนาะเวลาที่อากาศเย็นปุ๊บร่างกายของมนุษย์เนี่ยเขาจะพยายามรักษาอุณหภูมิ36 กว่า 37ไว้ตลอดเวลาเมื่อมีลมหนาวมากระทบร่างกายเนี่ยมันต้องใช้พลังงานแกนในการสร้างอุณหภูมิขึ้นมาเพื่อสู้กับอากาศเนี่ยมากเพราะฉะนั้นตรงกระเพาะเราเนี่ยเลือดมันจะไปเลี้ยงน้อยเพราะว่ามันต้องเอาพลังงานทั้งหมดอะมาสร้างสู้ภัยหนาวกับผิวหนังก่อนเหมือนแม่สั่นเลยอะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเติมอะไรที่ให้ความร้อนเข้าไปพวกกลุ่มน้ำมันที่ให้ความร้อนจากผักสมุนไพรอย่างกระชายเนี่ยก็มีการยอมรับกันในวงกว้างอยู่แล้วว่ากระชายเป็นเสมือนโสมของประเทศไทยเป็นโสมชนิดหนึ่งอ่ะหัวข่าอย่างข่าเนี่ยก็มีพวกข่าตะไคร้อะไรพวกนี้มันมีแอนตี้แบคทีเรียอยู่แล้วมันก็ต่อสู้กับโรคหวัดได้ดีแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยที่ไปให้ความร้อนแม่กินเพลินมากเลยพูดไปแม่จะไม่ต้องส่วนแต่ว่าไอ้ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องรู้จังหวะว่าอย่างกรณีขิงเนี่ยก็ต้องต้มก่อนเพราะขิงน้ำมันหอมระเหยมันหนักมันจะอยู่ได้นานเมื่อกี้ลูกใส่น้ำมันขิงก่อนกับกระชายก่อนเพื่อจะเอามันออกมาก่อนเสร็จแล้วลูกถึงใส่กะเพราแดงที่หลังเพราะว่ากะเพราแดงเนี่ยมันเบาสุดถ้าใส่ไว้นานๆสังเกตไหม
แม่แกงอะไรก็แล้วแต่ใส่กะเพราไว้นานๆมันจะไม่หอมละมันต้องใส่ปุ๊บขึ้นเลยนะใช่รวมทั้งผัดกะเพราด้วยแต่ถ้าผัดกะเพราเนี่ยแม่จริงๆแล้วผัดกะเพราเนี่ยเขาต้องทำเครื่องแกงก่อนนะผัดกะเพราต้องเอาใบกะเพราตำกับพริกไทยเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยๆเอากระเทียมกับพริกใส่เข้าไปเพื่อเป็นพริกผัดกะเพราก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเราผัดพริกกับกระเทียมเสร็จแบบทุกวันนี้ที่ทำกันแล้วตอนหลังเราค่อยโยนใบกะเพราลงไปมันจะเหม็นเขียวเขาเรียกว่ากะเพราไม่สุกความรู้ดีลูกดีเพราะฉะนั้นเวลาผัดกะเพราก็ต้องว่ากันมันเหมือนมหากาพย์เลยอาหารที่ทำง่ายแต่ทำยากแม่สังเกตอะไรที่แบบว่าเครื่องปรุงไม่ยากไม่มากเนี่ยมันจะทำให้อร่อยยากเพราะว่ามันมีขั้นตอนมีเทคนิคของมันรายละเอียดสูงมากอย่างผัดกะเพราหมูหรือไก่ทำไมต้องเหยาะซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงเพราะเราต้องการความหอมจากกากน้ำตาล อย่างเนี้ยมันก็จะไปตัดกันภาพที่เราเห็นก็ภาพสีมันจะชุ่มๆพูดแล้วแล้วน้ำลายไหลนี่ค่ะเป็นการยืนยันค่ะว่าหมดถ้วยเลยอันนี้ก็หมดกระทงเลยดูนะคะเป็นสิ่งที่แบบคุณแม่พอละสำหรับมื้อเพลนเนี้ยเพราะว่ามื้อเดียวไงก็กินซุปนี่แหละแล้วก็ชิมนิดหน่อยก็อย่างเงี้ยแม่ก็จะได้แคลเซียมเพราะว่าเราเอาปลาเนี่ยมาตำกระดงกระดูกไขกระดูกของปลาอะไรพวกนี้เป็นต้นก็เป็นคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนชนิดนึงคอลลาเจนก็คือองค์ประกอบของโปรตีนนั่นแหละ มันก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ถ้าโปรตีนเราเยอะๆพอมากพอที่จะไปพยุงเซลล์กล้ามเนื้อมันก็ไม่หย่อนพร้อยไปเสริมสร้างไขข้อกระดูกมันก็จะดีขึ้น อย่างพี่จอยเนี่ยถ้ากินคอลลาเจนเยอะๆมันก็จะไม่เหี่ยวอย่างนี้ไงนี่ดูคุณแม่ทั้งซุปและขนมหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะให้สังฆะเอาไปโรยเดี๋ยวจะดูนะคะว่าอุ่นนะคะหนึ่งร่างกายคุณแม่อุ่นเฮ้ยแม่มีนมคกถอดอันนั้นรออยู่รออยู่รออยู่เนี่ยอย่างผมอะเป็นคนมีความผิดเยอะขอสัก3กระทงได้ไหมโอ้ลูกลูกจะอ้วนฟูเลยนะลูกไอ้มีคำทำลงคำถามอะไรเข้ามาไหมพี่จอยดูคำถามหน่อยสิเราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับคนดูคนดูมาสักเท่าไหร่เลยคุณแม่น่ะถามอย่างเดียวเลยเพราะมันได้เวลามื้อเพลงคุณแม่ไงมีไหมมีไหมชื่นใจอ่ะหอมไปถึงในเนี่ยเวลาเรากินงาเราก็ต้องการเซซามินใช่แม่เซซามินก็ไปช่วยบำรุงข้ออันนั้นอะไรขนมข้อเหรอทำเล่นๆคุณแม่ของาสีดำให้ยายด้วยนะมะพร้าวเหลือว้าวยังสงสัยอยู่พี่นุ้ยเขาทำอะไรของเขาไม่เขามีเตาถ่านไงอันนี้เขาอุ่นเตาใช่ไหมไม่อะค่ะวันนี้ทำนี่แม่วันนี้ผมบอกพี่นุ้ยอยากให้มันอร่อยขึ้นไหมใช้ถ่านแม่สิฐานแม่ไม้พยุงเลยนะอันนั้นต้องเอาไปเป็นสำหรับเขาเรียกว่ามวลสารไม่ลูกมาลูกลูกเนี่ยลูกจะเอาก็เอาซะก่อนนะเพราะงั้นเดี๋ยวก็จะส่งไปที่สังฆะนะรีบเชียวตะกะคือเวลาที่คนแก่ที่เวลานั้นต้องกินเซซามีนเยอะในงาดำเนี่ยเพราะว่ามันไปช่วยเรื่องไขข้อเรื่องแคลเซียมในกระดูกมันก็จะตามกันไปมีคำถามไหมครับพี่จอยครับไม่มีคำถามอะไรค่ะวันนี้เชฟน่ารักก็เลยไม่ถามอะไรอยากให้ดูค่ะว่าเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ทุกคนมีบ้านเป็นครัวที่เราไม่ต้องสั่งอาหารมากินก็ได้เราทำซุปเนี่ยขอบอกเลยว่าอันนี้ผ่านเลยเดี๋ยวอันนี้จะให้สูตรไว้นะคะส่วนขนมเนี่ยค่ะทำง่ายมากแล้วพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นคนช่างทำเราเอาของที่มีอยู่ในเพชรบุรีนะคะมาอยู่ตรงกลางอันนี้เราทำเคี่ยวไส้ก็ได้นะถ้าเราเป็นขนมต้มอ่ะใช่ไหมขนมต้มมัน มันผิดปกติอยู่อย่างนึงนะแม่กับพี่นุ้ยเนี่ยที่ผมสังเกตดูนะปกติแล้วคนหน้าตาดีจะทำอะไรไม่ค่อยอร่อยสังเกตดูแต่พี่นุ้ยพี่สาวผมเนี่ยหน้าตาดีทำอะไรก็อร่อยทำอร่อยลูกมันก็เราไม่กินของคุณแม่ก็เป็นมนุษย์อีกจำพวกหนึ่งดีจ้ะแล้วก็เนี่ยหอมสมบูรณ์ละมีคำถามมานิดนึงว่าบอกว่าใช้ฝ
ไรทำซุปคะถ้าถูกต้องตามตำรับโบราณเลยก็คือปลาไหลแต่ถ้าทำใจไม่ได้กับปลาไหลสักเท่าไหร่ก็นี่แหละปลานิลอันนี้เขาทำปลามีเกล็ดค่ะเป็นปลาที่มีเกล็ดนะคะคืออย่างนี้แม่ถ้าเป็นปลาไม่มีเกล็ดอ่ะทางโบราณเขาเชื่อว่ามันไม่ดีกับมะเร็งเขาจะไม่ค่อยให้กินพวกนี้อยากกินไอ้นั่นน่ะสะเดาน้ำปลาหวานแต่มันเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะปลาดุกก็ได้อยู่ได้อยู่กินไปเถอะจริงๆแล้วเปลี่ยนเป็นกุ้งก็ได้ไม่เอากุ้งแพงกุ้งถูกสิตอนนี้กุ้งมันติดโควิดกันไงเขาก็เลยถูกก็บอกถามมาบอกว่าแล้วผู้ป่วยจะทานได้หรือเปล่าครับสูตรอาจารย์นครอ๋ออันนี้ทำให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนนี้ที่หลายๆคนที่ป่วยผมก็ทำอันนี้แหละให้กินแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เข้าไปเสริมก็คือซุปฟักทองเพราะว่าต้องการวิตามินสูงๆเป็นอาหารสังเกตไหมพี่นุ้ยเวลาที่อาหารทางสายยางอ่ะมันจะต้องทำมาจากฟักทองแอบดูเตาของพี่นุ้ยเพราะฉะนั้นฟักทองมันจะให้คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงมากเนี่ยเราไม่เหมือนทำทีวีอ่ะเราคุยกันไปคุยกันมาพี่นุ้ยก็ทดลองไปคุณแม่ก็รอว่าเมื่อไหร่จะให้เสิร์ฟกินแต่ในขณะที่ทองก้อนก็พูดไปเรื่องซุปฟักทองลูกแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ให้คนป่วยกินเขาจะมีแรงมากเลยนะแล้วก็ระบบธาตุของเขาอย่างยิ่งผู้ป่วยติดเตียงนะแม่แต่ยังพอกินอาหารทางปากได้นะได้กินอย่างเงี้ยระบบธาตุของเขาอ่ะมันจะเคลื่อนพอลำไส้เขาเคลื่อนได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นของคุณแม่ตอนนี้ก็รู้สึกร้อนค่ะร้อนข้างในไม่ใช่ร้อนไม่ดีนะคะอุ่นไปถึงลำกระเพาะละไม่สังเกตอยู่ถ้าสมมติว่ามันเผ็ดอย่างเดียวมันจะร้อนเฉพาะกระเพาะแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นเครื่องเทศที่ได้กันจริงๆมันจะอุ่นมันจะอุ่นไปตามเส้นเลือดคือเวลาที่เขาจำแนกเนี่ยสมุนไพรโอ้เดี๋ยวรอคิวสมุนไพรเนี่ยก็คืออะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเรียกว่ากินสมุนไพรใช้สมุนไพรแต่เมื่อไหร่ที่มีมากกว่า3ตัวขึ้นไปเขาจะเรียกว่าตำรับยาของเราตำรับยาอันนี้ถือว่าเป็นตำรับยาบำรุงธาตุก็สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของอาหารบำรุงธาตุนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นเหมาะสำหรับผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะลูกเขาทำให้คุณแม่ทานหลายครั้งแล้วคุณแม่ก็รีเควสเขาขอว่าเฮ้ยให้ทุกคนรู้เหอะเพราะว่ามันไม่ยากจอยยังตำได้เลยแต่ต้องรู้ว่าต้องใส่ขิงกับข่าไปก่อนมันทุกอย่างมันจะมีจังหวะของมันว่าคุณจะต้องใส่อันนี้1 2 3 4แต่ไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วมันจะอร่อยได้หรือว่ามันเป็นยาได้ดีไม่ได้ต้องรู้พิกัดอันดับแรกเขาจะเรียกว่าพิกัดลูกอย่าทำให้มันดูแพงสิเล่ามาเขียนมาบอกมามีพิกัดว่ายังไงเราเพราะว่าอันเนี้ยทำแล้วจะดีเลยอ่ะก็บอกว่าหาสูตรได้ที่ไหนคะอาจารย์ทองก้อนอีเมกาซินเล่มหน้าสัญญาว่าจะเขียนให้แล้วก็มีคนถามว่าขนมคกอะไรครับหน้าตาแปลกๆครับ พี่หมอนุ้ยเขาไม่เอาออกอยู่ในเมนู เขาบอกเขาทดลองแต่คุณแม่รอจะกินอยู่เนี่ยแหละแต่ผมว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะมันหน้าตาแต่อันเนี้ยทองก้อนกินทองก้อนชมพี่นุ้ยหน่อยแล้วมันอร่อยจริงแต่ว่าอร่อยจริงตัวผมอะผมคงจะชอบแบบว่าให้พี่นุ้ยต้มนานเพราะข้างในมันจะเยิ้มๆเป็นคาราเมลไงคือคนอ้วนอ่ะคนอ้วนมันจะกินอย่างนี้นะต้องการเสพเลยทันทีทันใดเดี๋ยวก่อนนะมีเทคนิคการคั่วงาไหมคะคั่วงาก็คั่วทีละอย่างอย่าไปผสมกันระหว่างงาขาวงาดำเพราะว่ามันจะสุกไม่พอกันส่วนใหญ่แล้วงาดำมันพี่งาขาวมันจะสุกก่อนอ่ะมันจะไหม้ก่อนอ่ะก่อนที่งาดำจะหอมอ่ะนี่ผักแม่จริงนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนไอ้เนี่ยมันใหญ่ผิดปกติมากเลยนะนายค่ะขอโทษงัดก่อนอันนี้คือแบบกิฟมันทำอย่างใช้นั่นแล้วว่า4ต้นเท่าไหร่อาหยิบอะไรลูกหยิบทั้งหมดมาเขาคือต้นอะไรอันนี้มิซูน่ากับร็อกเก็ตอันเนี้ยมิซูน่าเนี่ยหอมเลยค่ะครับเนี่ยหอมเลยค่ะเนี่ยอันเนี้ยค่ะกินจริงๆแล้วมันต้องกินกับสเต็กอะไรได้ดีนะแต่ผมมองว่าไอ้เนี่ยแม่ถ้าแม่ทำน้ำพริกปลาทูน่านะน้ำพริกปลาทูน่านะหรือน้ำพริกปลาทูนะกินกับไอ้เนี่ยมันจะเวิร์กเพราะว่ารสชาติคล้ายๆกับผักกาดหินทำเลยแม่โปรแกรมพรุ่งนี้ก็จะอะไรนะต้มขาปลาแล้ว
แต่พอรู้ว่าพี่จอยอยากกินด้วยนี่ผมก็เริ่มแบบว่าจะไปทำอย่างอื่นคุณแม่ต้องคุณแม่ต้องโชว์งานคุณแม่ไม่พูดเล่นคุณแม่มีหน้าที่อุ้ยเนี่ยถ้าเป็นมะเขือนะคะก็ต้องอันนี้เลยนี่คือเคลแล้วก็อันนี้ก็ข้าวโพดเนี่ยดูมะเขือเทศสวยงามสวยงามค่ะก็ตอนนี้ดินเราค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วใช่โอ้โหสมบูรณ์มากค่ะสมบูรณ์สมบูรณ์ปุ๊บอันนี้เอาคืนมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะเอาไปกินกับน้ำพริกผักอันนี้ค่ะกิโลละต้องเท่าไหร่คะถ้าหน้าไร่ผมขายอยู่550เหรอถ้าในท็อปล่ะถ้าในท็อปอยู่ที่1,000ประมาณ 1,100-1,200 ดูต้นสิคะแต่ถ้าในท็อปไม่มีโอกาสได้กินไซนี้เลยนะเออเนี้ยค่ะไม่ใช่ทิปเขาทำได้ละที่เขาบอกว่าใส่ปุ๋ยตามที่ลูกบอกเป็นที่สองอ่ะเนี่ยกิ๊บไปไหนอ่ะเนี่ยเจ๋งเลยทีนี้ถ้าทานกับน้ำพริกก็คือความละเมียดของอาหารไทยเนี่ยมันจะมีอาหารเคียงสำรับเยอะมากถ้าอย่างผักอย่างนี้มันเลยผักอย่างนี้ผักอันนี้รสชาติอย่างนี้แม่ก็ต้องใช้ปลาหมอย่างอร่อยจังถ้าคนโบราณต้องกินกับปลาหมอย่างนะอันนี้ผักอะไรกิ๊บมาบอกกี่วันทำไมมันถึงอย่างเงี้ยมันใหญ่ได้ขนาดเนี้ยไม่มีทางเลยอลุบป่ะอธิบายลูกกิ๊บกิ๊บต้องมากำลังรอขนมไม่ลุกละกิ๊บมาอยู่ใกล้ๆเตาอบผิวจะเพิ่มสว่างหนูรู้ว่าหนูดำเอามาให้คุณยายกินหนึ่งอันยังไม่สุกเอาเหรอคุณแม่หนึ่งอันอันนี้กี่วันอันนี้เหรอคะมากกว่า25วันแล้วไม่ใช่มันอยู่ในกระบะ20ใช่ถ้าคือผักพวกเนี้ยมันอยู่45วันทั้งหมดทั้งไลฟ์ไทม์ของมันน่ะแม่ไลฟ์ไทม์มันคือ45วันอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ครบอายุนะอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ครบอายุคือผักเนี่ยมันควรจะเก็บตั้งแต่40ถึง45วันอย่างผักที่ไร่ก็คือ42วันที่แม่เห็นครับไม่ค่ะทำก้อนให้เธอเลยผมไม่เชื่อแม่แล้วเมื่อวานก็น้ำตาร่วงเลยตัดให้มาแบบว่าโอ้โหรักลูกมากเลยใส่เข้าไปปุ๊บคายก็ไม่ได้น้ำตาไหลนี่ดูสิคะขนมครกเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่ปากนะมันร้อนมากนะลูกนี่มีโมเมนต์แม่รักบ้างลูกมันตะกะไงอร่อยร้อนร้อนแต่กรอบนะพี่หมอนุ้ยขอบอกว่ามันกรอบอ่ะอันนี้42วันมีไม่มีโรคด้วยถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จเป็นความสำเร็จเลยกิ๊บอันนี้ให้คะแนนเลยตอนนี้ทาราฟาร์มของเราอ่ะคนแบบหยิบผักไป1ถุงเนี่ยเป็นกิโลแล้วนะพยายามต่อไปอีกนะอร่อยไหมอร่อยไหมบอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วว่าอะไรก็ตามตอนนี้อร่อยหมดเลยเพราะว่ากินยาอยากอาหารไปแล้วไงแต่อยากให้แม่หันหน้าเลยนะไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเออก็คงจะอร่อยเที่ยวนี้นันทวันพี่ปรึกษาว่าควรจะต้องทำอีกมือหนึ่งแล้วก็ถ่ายเป็นเทปไม่งั้นคนจะไม่เข้าใจรวบรัดตัดความเทปแล้วก็เอาไปลงแปะในอีเมกาซีนได้แม่สั่งนันทวันด้วยนะเพราะว่าเวลาผมขออะไรไม่ค่อยได้หรอกยังไม่เข้าใจเลยงงอาจารย์ไปอาจารย์ต้องทำอะไรค่ะหรอตายแล้วแม่ผมสอนไม่ดีหรือว่าน้องผมโง่นี่บอกว่าแฟนๆก็บอกว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะทั้งอาจารย์ทั้งก้อนที่หมอนุ้ยแล้วก็แม่ชีคลิปด้วยบอกแม่ชีคลิปมีความสามารถในการปลูกผักมากเลยครับสาธุสาธุเดี๋ยวผมจะมีงานวิจัยตัวใหม่ถ้าผมทำให้กิ๊บขาวได้ผมจะชนะจ้าแล้วก็มีคนถามมาบอกว่าแล้วขนมโคหัวรกมีวิธีทำหรือเปล่าครับคุณแม่ครับพี่หมอนุ้ยย้ำงั้นเอาขนมน้ำแม่ใหญ่อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ก่อนอันนี้จบไปแล้ว42วันแต่ทีนี้อันนี้มันจะอยู่ได้ประมาณ50วันในแปลงเพราะฉะนั้นน้องมีเวลาอีก10กว่าวันประมาณ10วัน8วัน8วันที่จะเอาออกจากแปลงโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่นุ้ยก่อนอันนี้ผมจะเป็นพนักงานเดินไมล์ให้นะครับอาจารย์นันทวันประหยัดไมล์มากเลยให้มา2ตัวไมล์สุขภาพมันกรอบอ่ะ
มันกรอบแล้วมันร้อนอันนี้เขาเรียกว่าขนมกินไปตอดไปหรือเปล่าไหนไม่ใช่อันนี้แบบเมื่อกี้ที่ทำเพราะอะไรรู้ไหมมะพร้าวอ่ะมันเหลือถ้ามันเหลือแล้วเราก็ต้องทิ้งใช่ไหมเราก็ใส่น้ำตาลใส่งาไปหน่อยนึงใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วเรามีข้าวเหนียวเม็ดใช่ไหมแล้วก็มีรางขนมครกแล้วไงผมมีรางสังหรณ์ว่าคือไอ้ที่ตอดแบบไม่รู้เม็ดไหนโน่สุกสุกแต่สุกนะกมันกรอบด้วยแค่อันนี้มันเหมือนข้าวตังเออใช่มันเหมือนข้าวตังเนาะมันสุกมันสุกอันนี้เป็นสูตรใหม่ข้าวตังพี่นุ้ยไม่ใช่กระตังพี่นุ้ยหรอกสมัยโบราณที่คุณแม่พี่บ้านนอกไงคนแก่ๆเขาไม่มีอะไรกินใช่ไหมฝนตกมีมะพร้าวมีน้ำตาลมีเกลือในบ้านอร่อยนะเอาไม่อร่อยให้ลูกให้หลานมานั่งทำลูกกินยังไม่ใช่ลูกกินแล้วแต่ลูกนั่งขำแม่ตัวเองไม่ใช่อะไรหรอกปกติอะแม่แบบโอ้ยของหวานให้ชิ้นสองชิ้นพอนะสุขภาพแม่อันเนี้ยผมเห็นเมื่อกี้จานหนึ่งกระทงอันนี้อีก3อันละอร่อยฮะมันใช่ไหมมันร้อนแต่มันไม่มีอะไรนี่มันมีแค่มะพร้าวเกลือเองมันไม่มีแบบหวานจัดจ้านไม่ร้อนมันร้อนด้วยต้องก้อนนั่นร้อนอ่ะปากมอมมันเด็กนั่งเล่นขายขนมเขาอ่ะอร่อยมาจ้ะเห็นไหมบอกแล้วว่าของดีเนี่ยจะต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญที่รู้จักการกลับกรอกอยู่ในปากว่าขนมคกสูตรใหม่จากพี่มนุ้ยครับอร่อยจริงๆอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆไม่เชื่อเหรอคือไม่เคยกินอะไรที่มันอร่อยอย่างนี้นะอร่อยใช่มันเค็มเลยว่ะพี่หนุ่ยเอาร้อนข้อแรกมันไม่หวานมันไม่เลี่ยนแล้วก็แล้วมันกรอบค่ะทักเกอร์ข้างนอกอ่ะมันกรอบมันกรอบลูกมันกรอบเหมือนคล้ายๆข้าวตากไอ้ข้าวตังข้าวตังแต่เป็นข้าวตังที่มันมีความหนากว่าและร้อนอ่ะถ้าผมเอาไปทำขายญี่ปุ่นสบายนะสบายเลยอ่ะนันทวานนันทวานเดี๋ยวนันทวานจะคิดว่าลำเอียงอะไรไหมจอยอะไรล่ะเอามาจอยให้ข้างหลังคันมาฉีกกิบด้วยแม่ไม่ให้เลยอะไรอ่ะพี่จอยอ่ะนี่แหละเห็นไหมพออะไรอร่อยปุ๊บแกจะวนๆแม่บอกลูกแม่อาบน้ำบ้างนะเดินผ่านมันสาบบ้างอุ่นอุ่นลูกแม่อาบน้ำมะเดินเดินแม่พี่หนุ่ยเคยผ่านคนแก่แล้วเหม็นกุยมันเป็นอาหารที่แบบมันดีมากเลยนะก็หอมคือหนึ่งเตามันร้อนไงกอดกันอยู่เลยกับพี่เตามันร้อนเป็นโควิดป่ะเนี่ยจมูกเสียนุกินสิลูกนุกินดูอะไรมะแต่มันอร่อยกรอบอ่ะเฮ้ยพี่หนุ่ยเขียนให้อันนี้ให้หน่อยดีแม่ไอ้ตำรับขนมเนี่ยผมว่ามันอร่อยนะกรอบอยากจะอันกรอบดูใครขนมบ้าบินแล้วคุณแม่อยู่นี่ไม่คล้ายตรงที่มันคล้ายๆอาจจะดูรูปทรงคล้ายหน้าตาอาจจะคล้ายแต่ว่ารสชาติมันอ่ะมันจะกรอบกรอบเหมือนข้าวตังข้างล่างแล้วก็มีหวานหวานมาดูแต่แม่ไม่ให้นะแม่ไม่ให้พี่จอยผมจำได้เมื่อกี้นี้หนึ่งมันไม่หวานแบบมันกินเหมือนเรากินข้าวคุกใช่ที่มันกรอบอ่ะใช่แต่มันมีความหอมอหอมของข้าวเหนียวหอมของมะพร้าวที่มันระอุ ด้วยไฟแล้วก็มีงาลูกสังเกตว่ามันไม่เหมือนของหวานใช่ครับอันนี้ผมจำแนกไว้เป็นของว่างแล้วกันคืออย่างนี้ของหวานกับของว่างนี่ ต้องจำแนกให้ได้นะเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจำแนกวันนั้นอยู่ที่บ้านแม่มุ้ยบอกว่าเอานี้เป็นของหวานแล้วกันข้าวเกี๊ยวปากหม้อกับซาคูซึ่งมันไม่ใช่ของว่าไม่ใช่ของหวานใช่ไหมไม่ใช่ของหวานผมไม่บอกอันนี้มันไม่ใช่เป็นของหวานอันนี้เป็นของว่างต้องเลื่อนไปก่อนก็มีคำถามกันว่าแล้วจะกินไหมกินก็กินจะเป็นของว่างหรือของหวานก็กินเนี่ยนั่งกินจนกระทั่งนี่แหละเดี๋ยวให้พรได้เลยอิ่มเลยน้ำเตามันอุ่นเฮ้ยแต่ชื่นใจไหมมันเหมาะบรรยากาศมันเหมาะเลยหนึ่งเตาอุ่นเฮ้ยชื่นใจตรงที่แม่กินได้ไงคือผมห่วงแม่นะเวลาคนแก่กินไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันต้องสร้างพลังงานเนาะจะมี2กลุ่มนะกลุ่มได้ทานก็คุยกันไปมากลุ่มไม่ได้ทานก็อาหารเขาอร่อยนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยเฮ้ยอันนี้เริ่มหอมเริ่มไม่เริ่มหอมไม่ทันหอมไปแล้วหอมมะพร้าว
็พอดีแหละพี่นุ้ยไม่มีเค็มหน่อยๆได้หรอกนะอิ่มเลยอ่ะตายคนแค่หน้าตายอย่างนี้เองอันนี้สโนไวท์ขอบคุณแค่คนนี้ไงนี่ไงสโนไวท์ไวจริงๆอันนี้ก็คนแค่แล้วลูกอ่ะลูกเป็นอะไรคะซีอุยอุ้ยซีอุยเอาชอบมาให้ยายหน่อยจะครบจะชั่วโมงละ45นาทีค่ะก็วันนี้ก็สรุปว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนจริงๆค่ะสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อเสพสุขเมื่อให้โอเคสุขเมื่อได้กระแนกระแหนพี่จอยอุตส่าห์ส่งไปให้ดีมากแล้วนะนี่คนนี้สุขเมื่อสร้างสุขเมื่อเสพสุขเมื่อให้นะฮะเราเนี่ยจะบอกว่าคนที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาจะมีการกินแล้วเขาจะพิจารณาว่าสิ่งที่กินเนี่ยจะมีอานิสงส์สำหรับผู้สร้างให้ยังไงฉะนั้นการสุขของผู้กินผู้เสพก็คือต้องละราคะค่ะละราคะบรรเทาโทสะค่ะถอนอวิชชาค่ะจะกระแนกระแหนใครเนี่ยมันเป็นกรรมในฝ่ายอกุศลนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราสามคนนะคะทั้งเสพทั้งอะไรนะปรุงแปลงปันแล้วก็มีความรู้ในการที่จะส่งต่อค่ะขอให้ทุกท่านอิ่มไปกับพวกเราด้วยนะคะให้พี่หมอนุ้ยพูดอะไรสักหนึ่งประโยคทดลองนะอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะนี่ก็แอบทดลองแม่ขออากาศนะแต่บังเอิญว่ามันอร่อยมากเลยมันจะมาอร่อยจริงอากาศหนาวๆมีอะไรที่เหลือในครัวก็เอามามิกกันได้หมดอะค่ะมีข้าวเหนียวมีน้ำตาลมีเกลือมีมะพร้าวพอแล้วค่ะแล้วทำไมเขาต้องเอาคุยไอ้เนี้ยมาใส่ผมด้วยมันร้อนนะพี่คืออย่างนี้ก็เห็นแม่ฉันได้ก็ดีใจแล้วก็เห็นพี่หนุ่ยเนี่ยแอพพลายการแอพพลายของที่มีอยู่ในบ้านเป็นประโยชน์สำหรับการกักตัวอย่างเงี้ยลูกก็แบบโอ้ยอยากได้จังแล้วก็มีพี่จอยมาชิมเกะกะอยู่แถวนี้ก็ข้าวเหนียวนะลูกข้าวเหนียวแช่ธรรมดานะลูกแล้วกดเห็นไหมแล้วที่มันกรอบไงที่เราถามว่าทำไมข้าวเหนียวมันกรอบอ่ะเราลาเถอะเนิ่นนานละเนิ่นนานนานช้าก็ที่ให้ลาเลยเพราะว่าควันเข้าหน้าก็มันไม่อย่างนี้ลาก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วเราพบกันอย่างนี้นะคะในช่วงเวลาอย่างนี้จะ 2-300 คนที่ดูเราอยู่เราก็ได้ทำหน้าที่แต่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่ไหมคะแต่ว่าถ้าเหนื่อยแล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพักคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าเราไม่อดตายค่ะไม่มีคำว่าอดตายค่ะที่นี่คือหลุมหลบภัยที่มีชีวิตของเหลือทั้งหมดเอามาทำเป็นประโยชน์และอย่าลืมปลูกผักด้วยนะคะสนใจต้องการผักจากทาราฟาร์มปลูกวินโตผักกับแม่ชีกิฟต์ได้เลยค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมด5คนที่อยู่ตรงนี้เรา4 5 6คนนะคะนั่นแหละแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับจ้ะดูสิคะมันแบบต้องใช้ไฟแรงนะอันนี้มันอร่อยจริง